เดี๋ยวจะมาอธิบายข้อ9ในวิชาแมทนะคะคำถามเขาจะบอกโจทย์จะบอกว่า Mrs. Luke has some red, green and yellow buttons แสดงว่านางลุกมีลูกปัดสีแดงเขียวและเหลืองจำนวนหนึ่งเธอมี80เม็ดมากกว่าสีเขียวมากคือเขาบอกว่าเขามีลูกปัดสีเขียว80มากกว่าสีเหลืองและ15และ red button มี15เม็ดมากกว่า yellow button คือตอนแรกเราจะเขียนแบบว่าตอนแรกจะเป็น yellowแล้วนี้ก็จะเป็น green แล้วก็จะเป็น red เขาบอกว่า green นี่80มากกว่าสีเหลือง80มากกว่าสีเหลืองแล้ว red มีมากกว่าสีเขียวอยู่15เม็ดแล้วเขาถามว่าทั้งหมดนี้อ่ะตอนแรกที่มีเท่ากับเท่าไหร่ตอนแรกเราจะมาหารก่อนเยลโล่คืออันนี้จะเท่ากันหมดทุกอันใช่ไหมแล้วก็จะสร้างแบบว่าเขาบอกว่าใช้ไปใช้ของสีเยลโล่ไป1ส่วน2อันนี้ก็จะใช้ไปอันนี้มันจะแบ่งเป็นบล็อกๆทุกอันแล้วเขาก็บอกว่า she used 3/4 of her green button ใช้ลูกปัดสีเขียว 3/4 ก็จะเท่ากับสามส่วนสี่ของเยลโล่คือช่องนี้บวกกับ80ตรงนี้จะเท่ากับของกรีนที่เหลือต่อไปของสีเหลืองจะเป็น1ส่วน2ของเยลโล่อันนี้ที่เหลือก็จะเป็นของเยลโล่แล้วเขาบอกว่ากระดุมที่เหลือคือ290เม็ดแล้วก็เดอะเขาถามว่าเดิมมีทั้งหมดกี่เม็ดคือคำถามเขาถามว่าเดิมมีเท่าไหร่จะเท่ากับเป็นเยลโล่คือของสีเหลืองที่เหลือบวกกับเยลโล่บวกกับ80แล้วก็ของเรดมันจะเหลือไม่ได้ถูกตัดไปเลยก็จะเป็นเยลโล่บวก80บวก15ดังนั้นถ้าเกิดสังเกตมันจะมีเยลโล่3เยลโล่ก็จะเท่ากับ3เยลโล่บวกกับ80บวก80
บวก15จะเท่ากับ3เป็นโลบวก175แล้วถ้าเกิดมาดูที่ภาพคือมันจะแบ่งออกเป็นอันนี้คือจะแบ่งเป็นออกเป็น4ส่วนเราจะใช้3ส่วน4ของมันและทีนี้เราแบ่งออก3ส่วน4ส่วนสีของเยลโล่ก่อนแล้วก็ใช้อีก60มันจะเป็น3.4งั้นตอนนี้จะแทนคำว่าเยลโล่ด้วย A 3.4 A บวก80แล้วกับ3ส่วน4 A เล็กบวก3ส่วน4แปดคูณ80ตันทอน4.14 4.20เป็น80จะเท่ากับ3ส่วน4 A เล็กบวกกับ3คูณ2ได้60จะเท่ากับ3 A 3ส่วน4 A บวก60 3ส่วน4ของอันนี้บวกกับ60ตอนนี้ก็แบ่งเป็น4ช่อง60เป็นช่องแล้วได้ช่องนึงได้20แล้วเงา3ช่องก็จะได้60ตรงนี้จะเหลืออีก20แล้วก็อันนี้ตรงนี้มันจะเหลือไอ้ติดชีทตอนนี้เขาบอกว่าเหลืออยู่290เมตรก็ส่วนนี้บวกกับอีก80บวก25คือติดชีทตรง1 2 3 4 5 6 7 1 2 34 5 6 7เชนนี้คือเชทที่เรายังไม่รู้มันคืออะไรแล้วเขาบอกว่าเหลือ9 290คือสรุปว่าเป็น7เชทคือแรงเอา7บล็อกตรงนี้บวก20ตรงนี้บวก80ตรงนี้และบวก15ตรงนี้จะเท่ากับ290ดังนั้น7เชดจะเท่ากับ290ลบ20ลบ80ลบ15ดังนั้น7เชดจะเท่ากับ175เราจะหาว่า1เชดเท่ากับเท่าไหร่1เชดก็จะเอา175หาร7เท่ากับ25นั้น1บล็อกจะเท่ากับ25แล้วก็เราจะมาหาเยลโล่เยลโล่คือ1บล็อกจะเท่ากับ25คูณ4บล็อกคือตอนนี้เราจะหาว่าเดิมมีเท่าไหร่เยลโล่มี4บล็อกเท่ากับ25คือ1บล็อกคูณ4เท่ากับ100แสดงว่าตรงนี้เท่ากับ100 100ทุกอันคือ100ตรงนี้จะตอนนี้จะเป็น100 4 yellow จะเป็น100เดิมจะมี100 green ตอนแรกจะเท่ากับ100บวก80คือตรงนี้ที่มีอยู่ตอนแรก80จะเท่ากับ180แล้วก็ red จะเท่ากับ
100บวก80บวก15เท่ากับ195ซ้ำอันนี้เอามาบวกกันจะเท่ากับ475ดังนั้นตอบว่าตอนแรกมีลูกปัดทั้งหมดอยู่475เมตร